วันนี้เราก็มาที่สมุทรสาครนะครับวนิดาฟาร์มครับมาถ่ายรายการอะไรนะรายการอะไรนะล้อกันเล่นล้อกันเล่นช่องแกมมี่ฮะ GMM 25ก็มาแล้วก็บรรยากาศดีนะครับวนิดาฟาร์มครับเดี๋ยวลองมาตกปลาครับฮะดูบรรยากาศรอบๆฮะมาให้คนมาตกปลานะครับพอดีนี่พี่พ่อบัสทานกาแฟอยู่ฮะนี่บรรยากาศเห็นไหมฮะมองใบโล่งเลยฮะตรงนี้คนนี้บอยครับเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จแล้วก็ตกปลาไปขายต่อเลยครับจะหาเงินไปใช้ค่าลอตเตอรี่ฮะบริการดีเปลี่ยนบริการบ้างครับมาถ่ายรายการต่อครับครับโอเคครับโชคดีทุกคนครับวันนี้ต้องมาทำอาหารกินแล้วครับมาตกปลาไปขายใช้หนี้เขาครับค่าลอตเตอรี่ดูดิจะได้ปลากี่ตัวครับจะได้หรือไม่ได้มีกินแล้วใช่ไหมปลากินเบ็ดแล้วใช่ไหมดึงเลยใช่ไหมยังพี่เนี่ยมันตอดจิ๊บจิ๊บอยู่นั่นอ่ะกูมันวิ่งต้องรอมันดึงหน่อยพี่กูมันวิ่งอันนี้เริ่มตอดพี่เริ่มตอดอยู่นะตอดนิดหน่อยพี่ตอดหรือลมพัดพี่ตอดแล้วกุ้งเป็นกุ้งมันจะว่ายอ๋อว่ายกุ้งว่ายหนีพี่กุ้งว่ายหนีน้องทางบ่อเดี๋ยวเขาเทคแคร์ดับเหมือนกับน้องที่อยู่บ่อเนาะแล้ววันนี้ผมจะได้ปลาสักตัวไหมเนี่ยไปแล้วมันว่ายหนีเหรอมันว่ายต้องรอมันตึงๆพี่ยังไม่ตึงเท่าไหร่ยังจันอยู่นี่ฮะตกปลาจะเอาเงินไปใช้หนี้ชาวบ้านนะพี่เป็นข้าวหวยทางดังข้าวลอตเตอรี่ฮะนี่ฮะชีวิตจริงไงพี่วันนี้พ่อบ้านมาเปลี่ยนบรรยากาศฮะถ่ายรายการฮะเปลี่ยนบรรยากาศครับดีนะดีสมุทรสาครสาครนะครับบุษาครวนิดาฟาร์มนะครับมาถ่ายรายการอะไรล้อกันเล่นล้อกันเล่นนะครับช่องแกมมี่ครับหลังจากชีวิตจริงล้อกันเล่นไปแล้วหลังจากล้อกันจริงก็ล้อกันจริงนะครับล้อกันจริงก็เลยมาถ่ายรายการล้อกันเล่นครับเออนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่ฮะฝากติดตามพ่อบาสด้วยฮะครับผมติดตามนะครับประวัติศาสตร์ของอีสานบ้านเฮากลางปี64ก่อนเข้าหน้าหนาวพายุเข้าจนน้ำท่วมฟ้าเอ่ยฟ้าทั้งบ่ฮู้จักความบ่สงสารคนตาดำๆที่กำลังสิฟื้นใด